สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทาง ECT Tractor พันแกร่งนะครับวันนี้เซลนิกนะครับก็จะมาแนะนำนะครับโปรแกรมวัดพื้นที่นะครับก็คือ GPS วัดพื้นที่นะครับก็คือสมัยก่อนนะครับจะมี GPS นะครับตัวละ 5,000 6,000 ถึงหลายหมื่นบาทนะครับเวลาจะวัดพื้นที่ในการไถเราจะต้องกดนะครับกดแล้วก็เดินรอบแปลงนะครับแล้วก็กดมาร์กจุดมาร์กจุดจนครบทุกจุดนะครับจะได้จำนวนพื้นที่ออกมานะครับแล้วก็จะตีคำนวณออกมาว่าเราจะไถแปลงนี้นะครับจะใช้เงินเท่าไหร่จำนวนกี่ไร่นะครับก็จะสามารถบอกลูกค้าได้นะครับแต่โปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องเดินนะครับก็คือเราอยู่กับที่แล้วก็กดมาร์กจุดมาร์กจุดได้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแจกฟรีนะครับสามารถโหลดได้ทาง Play Store นะครับแล้วก็โปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าโปรแกรมลิงนะครับแอปวัดที่ดินนะครับแล้วเราไปดูการทำงานกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปแอปวัดที่ดินนะครับก็คือต้องไปโหลดก่อนนะครับมาที่ Play Store นะครับกด Play Store ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ LING นะครับก็คือลิงแอปวัดที่ดินนะครับกดเลยนะครับหลังจากกดแล้วเราก็มาติดตั้งได้เลยนะครับก็คือลิงนะครับแอปแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ช่วยในการวางแผนจัดการที่ดินนะครับก็คือสามารถวัดพื้นที่ได้จริงนะครับโดยใช้ดาวเทียมนะครับตอนนี้เราก็ระหว่างที่รอระบบนะครับโหลดโปรแกรมอยู่นะครับก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีก็คือวัดพื้นที่ได้จริงนะครับมีความคลาดเคลื่อนน้อยนะครับก็คือสมัยก่อนนะครับจะใช้GPS นะครับไปกดมาร์กจุดมาร์กจุดเดินรอบแปลงนะครับเพื่อจะได้คำนวณพื้นที่ออกมาเป็นไร่แล้วก็ทำการประเมินราคาไถหรือว่าประเมินราคาที่ดินนะครับก็คือตัวนี้ก็ยืนอยู่กับที่ได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเลยนะครับออกไปเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ค้นหาโปรแกรมนะครับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่นะครับจะเป็นรูปกลมๆ มีหน้าลิงนะครับเรากดจิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันกำลังโหลดเขาจะถามว่าอนุญาตให้ลิงเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์นี้ไหมก็อนุญาตทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้ต้องเปิด GPS นะครับหลังจากที่เราอนุญาตเสร็จทั้งหมดนะครับให้เลื่อนสมาร์ทโฟนนะครับเลื่อนลงมานะครับเพื่อเปิดตำแหน่ง GPS ตัวนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับพอเปิด GPS ก็คือเราจะสามารถเปิดตำแหน่งดาวเทียมนะครับได้นะครับตอนนี้จะสังเกตหน้าจอนะครับจะเป็นเขตกรุงเทพมหานครนะครับเราก็ต้องทำการให้มันมาอยู่ตำแหน่งพื้นที่ปัจจุบันที่เราอยู่นะครับโดยการจิ้มนะครับที่วงกลมตัวที่2ด้านขวามือนะครับจิ้มนะครับนี่นะครับมันจะเลื่อนมานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเปิด GPS นะครับเปิดตำแหน่ง GPS หลังจากเลื่อนมานะครับตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่ที่ AC Tractor กุชินารายนะครับตอนนี้นะครับก็คือน่าจะประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับก็คือข้อมูลยังไม่ตรงถนนนะครับก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับตำแหน่ง GPS ตอนนี้มันจะอยู่ในป่านะครับซึ่งมันไม่ตรงนะครับซึ่ง AC Tractor จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราจิ้มวงกลมแล้วมันก็ไม่ตรงนะครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับเมนูล่างนะครับตรงด้านล่างนะครับจิ้มคำว่าหน้าแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับไปที่คำว่าลิงสกอร์นะครับก็คือวัดที่ดินนะครับก็คือตัววงกลมนะครับด้านขวามือนะครับด้านล่างนะครับนับจากล่างขึ้นไปแถวที่2นะครับคำว่าลิงสกอร์กดเลยนะครับนี่นะครับมันก็ขึ้นอะไรเราก็กดถัดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จะสังเกตว่า GPS เราได้ย้ายแล้ว
เพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะขึ้นสีเขียวๆก็คือตอนนี้จับอยู่จับดาวเทียมอยู่นะครับเราก็วิธีการขยายแผนที่นะครับจิ้มลงไป2นิ้วนะครับแล้วก็ถ่างออกนะครับจิ้มลงไปนะครับ2นิ้วถ่างออกตอนนี้มันไม่ตรงเราก็กดวงกลมได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะวิ่งมาที่ AC Tractor นะครับก็คือผมต้องการวัดพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับตำแหน่งจุดสีน้ำเงินนะครับก็คือตำแหน่งปัจจุบันนะครับก็คือตำแหน่งปัจจุบันนะครับถ้าเราเลื่อนออกมานะครับก็จะคือตำแหน่งที่เราจะมาร์กจุดว่าเราจะไถตรงไหนตรงนี้ผมจะไถแปลงนี้เลยนะครับทั้งแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าพื้นที่แปลงนี้เท่าไหร่แล้วก็ขยายแผนที่กว้างๆหน่อยนะครับก็มาเริ่มที่จุดแรกเลื่อนตัววงกลมสีขาวมาจุดแรกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกไปนะครับนี่นะครับไปเราจะไถตรงไหนเราก็จิ้มไปเลยนะครับแล้วก็บวกนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับพอมามุมนี้ผมก็บวกอีกนะครับแล้วก็มามุมนี้บวกอีกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูด้านบนนะครับมันจะขึ้นนะครับ4ไร่2งาน98ตารางวานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป๊ะเลยนะครับหลังจากที่มันขึ้นแล้วนะครับเราสามารถกดดูสกอร์ได้นะครับมันกำลังคำนวณนะครับตัวนี้กำลังคำนวณกดดูสกอร์อยู่ด้านล่างนะครับตรงเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดตอนนี้โปรแกรมกำลังจะคำนวณนะครับคำนวณพื้นที่ให้เรานะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องกดคำนวณก็ได้เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่หน้าจออยู่แล้วนี่นะครับก็คือกดคำนวณเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นด้านบนอยู่แล้วนะครับ4ไร่2งาน98ตารางวานะครับนี่ก็คือขั้นตอนการที่วัดพื้นที่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่แนะนำที่วัดพื้นที่นะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราจะวัดที่ดินนะครับว่ามันเป็นจำนวนกี่ไร่ก็กดตัวคำว่าลิงสกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็กด GPS ให้มาตำแหน่งปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นเราก็สมมุติว่าจะเอาตรง AC Tractor นะครับตรงนี้นะครับอาคารตัวนี้เราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับไล่ไปเลยนะครับว่าพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็บวกเข้ามานะครับนี่นะครับบวกมาเรื่อยๆนะครับหลังจากบวกได้ครบแล้วนะครับว่าพื้นที่ภายในโชว์รูมเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจริงๆมันต้องเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับก็สมมุติว่าเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กดนะครับกดคำว่าดูสกอร์นะครับก็คือตอนนี้ถ้าเราไม่กดนะครับมันก็จะขึ้นบอกอยู่ด้านบนนะครับ2ไร่3งาน13ตารางวานะครับนี่นะครับหลังจากที่มันคำนวณเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าจอ2ไร่3งาน13ตารางวานะครับตัวนี้จะสังเกตว่าดาวเทียมนะครับเขายังไม่อัปเดตนะครับก็คือยังจะเป็นพื้นที่เมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วอยู่นะครับก็คือจริงๆมันจะมีไฟแดงแล้วก็เป็นถนนลาดยางเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถให้ทำให้ทุกท่านนะครับมี GPS นะครับไปวัดพื้นที่เวลาไถนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับที่ทาง AC Tractor นะครับมอบโปรแกรมดีๆนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานให้ทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้โปรแกรมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมแนะนำโปรแกรมตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนลูกค้านะครับอยากจะรู้โปรโมชั่นอื่นๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0951341191นะครับ0951341191นะครับเซลนิกแท็กเตอร์พันแกร่งนะครับหรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าข่าวสารต่างๆนะครับจากทาง AC Tractor นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ AC Tractor นะครับ www.actractor.co.th นะครับถ้าทุกท่านได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็แชร์นะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถไถแล้วต้องการคำนวณพื้นที่ในการไถเพื่อตีราคานะครับ
จะได้ไม่คาดเคลื่อนนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แชร์รัวๆเลยนะครับสวัสดีครับ